หลักธรรมคำสอนเรื่องทุจริตก็จะอยู่คู่กับสุจริตซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องสุจริตธรรมครั้งแรกให้พระเจ้าสุทโธทนะผู้มีหน้าที่และให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต3ประการคือ1การไม่บกพร่องต่อหน้าที่2การไม่ละเว้นต่อหน้าที่และ3การไม่ทุจริตต่อหน้าที่โดยการเริ่มต้นจากการทำลายกำแพงคือความเข้มแข็งตัวลงให้ได้ก่อนทุจริตหรือสุจริตนั้นเป็นผลมาจากกรรมคือการกระทำของแต่ละบุคคลซึ่งในชีวิตความเป็นจริงคนเรานั้นมีหน้าที่ในการทำงาน3อย่างคือการทำงานทางกายการทำงานทางวาจาคือคำพูดและการทำงานทางจิตใจคือความคิดเครื่องมือในการทำงานก็มี3อย่างคือกายวาจาและจิตและงานที่ทำโดยหลักก็มี3อย่างคืองานทำงานพูดและงานคิดพระพุทธเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่ามนุษย์ทั้งหลายมีหน้าที่อย่างเดียวคือการฝึกตนฝึกอย่างไรก็ได้อย่างนั้นสมดังพุทธศาสนสุภาษิตว่าทันโตเศโถมนุษย์เสสุในบรรดาหมู่มนุษย์ผู้ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดทุจริตหรือสุจริตนั้นจึงเป็นการกระทำที่บุคคลต้องกระทำในชีวิตประจำวันขึ้นอยู่กับความเชื่อพื้นฐานของบุคคลนั้นตามหลักกาลามสูตรซึ่งเป็นความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา10ประการและความเชื่อเหล่านั้นก็ถูกแสดงมาทางการกระทำเรียกว่ากรรม3คือกายกรรม3วจีกรรม4และมโนกรรม3ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางหลักการของอุปัฏฐาติโมกข์หรือเรียกว่าหลักการ3คือ1การไม่ประพฤติทุจริตทั้งปวงคือการให้ละชั่ว2การประพฤติสุจริตทั้งปวงคือการให้ทำดีและ3การทำจิตใจให้บริสุทธิ์ก็คือการฝึกทำจิตใจให้สว่างสะอาดสงบไว้ให้สำหรับพุทธบริษัทและมนุษย์ทั้งหลายฝึกหัดขัดเกลาจิตใจของตนให้คิดดีพูดดีทำดียกตัวอย่างการกระทำที่ว่าเป็นสุจริตประกอบด้วยสุจริตทางกายคือการไม่ทำร้ายและเบียดเบียนผู้อื่นการไม่ทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ประพฤติผิดในกามทั้งหลายคือไม่ประพฤติผิดประเวณีทางเพศสุจริตทางวาจาคือการไม่พูดเท็จพูดแต่ความจริงการไม่พูดส่อเสียดยุยงให้ทะเลาะวิวาทแต่แก้สามัคคีกันพูดแต่ในทางส่งเสริมให้รู้รักสามัคคีปรองดองกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำไพเราะสุภาพและไม่พูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดแต่เรื่องที่มีสาระและประโยชน์โดยถูกเวลาและสถานที่และสุจริตทางจิตใจคือไม่คิดเพ่งเล็งอยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนพอใจในสิ่งของที่ตนได้มาโดยถูกต้องไม่พยาบาทคิดร้ายมุ่งร้ายต่อผู้อื่นมีแต่จิตเมตตากรุณาต่อผู้อื่นและมีความเห็นถูกต้องชอบธรรมตามทำนองของธรรมดังนั้นหลักการของพุทธศาสนาจึงสอนให้คนเราละชั่วทำดีและฝึกหัดทำจิตใจให้บริสุทธิ์สว่างสะอาดสงบถ้าคนเราทำงานตามหน้าที่ด้วยความสุจริตสมบูรณ์เรียบร้อยดีเป็นปกติก่อให้เกิดเป็นผลดีและประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมก็เป็นสังคมสุจริตตรงกันข้ามถ้าคนเราทำงานตามหน้าที่ด้วยความทุจริตไม่สมบูรณ์ไม่เรียบร้อยผิดปกติก่อให้เกิดโทษและความเสียหาย
ต่อตนเองและสังคมส่วนรวมก็เป็นสังคมทุจริตดังคำกล่าวที่ว่าจะดีหรือชั่วอยู่ที่ตัวทำจะสูงหรือต่ำอยู่ที่เราทำตัวทำความดีเพื่อตนอยู่ได้แค่ชั่วสิ้นลมถ้าทำความดีเพื่อสังคมอยู่ได้ตราบชั่วฟ้าดินสลาย